namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa พุทธังธัมมังสังฆังกุณุตตรังอุปัชฌายังนมัสสามิอาทิตย์ที่แล้ว อาทิตย์ที่แล้ว ไปงานศพต้องตักเตือนผู้ฟังเรื่องความสำรวมความสงบนิดหน่อยได้กล่าวถึงความสงบความไม่สงบว่าน่าสังเกตว่าถ้าคนนั่งด้วยกันทั้ง100คนเป็นต้นในการจะได้ความสงบผู้ต้องให้ความร่วมมือทั้ง100คน100ใน100จึงจะได้ความสงบแต่ถ้าเราต้องการหรือว่าใครต้องการความไม่สงบ1คนใน100พอหมู่บ้าน1ถ้าจะรักษาป่าไม่ตัดต้นไม้ชาวบ้านต้องให้ความร่วมมือทุกหลังคาเรือนถ้ามีชาวบ้านแค่1คนก็สามารถทำลายป่าได้ยังถ้ามีเครื่องเลื่อยไม้คนหนึ่งก็ได้เยอะเลยก็เป็นว่าโดยทั่วไปก็สรุปได้ว่าความดีเกิดขึ้นยากกว่าความไม่ดีความไม่ดีง่ายมากแต่ความดีมันยากยังไงทำนองเดียวกันเราดูสิ่งมีคุณค่าสิ่งไม่มีคุณค่าส่วนมากจะต้องทุกข์เสียก่อนจึงจะได้สิ่งมีคุณค่าส่วนสิ่งไม่มีคุณค่าสิ่งไร้ค่าหรือมีค่าน้อยมักจะได้ง่ายไม่ต้องผ่านความลำบากลำบนจึงจะได้อย่างธาตุคาร์บอนก็เป็นถ่านหินก็ได้เป็นเพชรก็ได้แต่ทำไมถ่านหินราคาต่ำเพชรมีราคาสูง ก็เพราะว่าถ่านหินหาได้ง่ายกว่าก่อนจะได้เพชรต้องผ่านความลำบากมากหาได้ยากกว่าเก็บได้ยากกว่าและต้องจีรนัยต้องคัดต้องอะไรหลายอย่างกรรมวิธีที่จะนำไปสู่เพชรที่สวยงามยาวมันยังถือว่าเพชรเป็นของแพงถ่านหินเป็นของไม่แพงเป็นของถูกแต่ถ้ากล่าวในเรื่องสารเคมีจะเป็นส่วนประกอบก็ไม่ต่างกันถ้าเกิดเขาเจอเพชรเยอะแยะหรือว่ามีเทคโนโลยีที่จะเก็บเพชรได้ง่ายขึ้นส่วนถ่านหินจะหมดไป
ไม่แน่นะต่อไปผู้หญิงอาจจะแขวนฐานหินสักก้อนหนึ่งก็ได้นะก็อยู่ที่ความยากลำบากมากกว่าอย่างอื่นอาจจะเทอูเนี่ยคู่มากนะฐานหินก่อนนี้สวยเพราะไอ้ความเชื่อความยึดถือในความสวยงามไอ้มันก็เปลี่ยนได้เหมือนกันนั้นในเรื่องความง่ายความยากเราทุกคนก็ต้องการง่ายกว่ามากกว่ายากก็จริงแต่ถ้าเราได้อะไรโดยง่ายโดยไม่เป็นผิดเป็นภัยง่ายดีกว่าแน่นอนแต่ถ้าเกิดคำที่เรารังเกียจความยากเธอว่าสิ่งที่ได้มาด้วยความยากลำบากสิ่งนั้นไม่คุ้มหรือว่าขี้เกียจอันนี้จะเป็นโทษต่อชีวิตเราแน่นอนคือในการกระทำทุกอย่างคนเราก็มีพลสวรรค์และมีความถนัดเฉพาะตัวแต่ถ้าเราต้องการเจริญให้ถึงขั้นอัจฉริยะหรือว่าทั้งขั้นเก่งจริงๆเราต้องระวังว่าอย่าไปเน้นที่ในสิ่งที่เราถนัดอย่างเดียวแต่เราต้องพยายามฝืนใจพยายามทำในสิ่งที่ไม่ถนัดบ้างตอนอาตมาบวชใหม่ๆมีพระพี่เลี้ยงเป็นพระออสเตรเลียเป็นพระน่ารักมาก เมตตาอาตมามากอาจจะเป็นพระที่เคยเป็น เป็นช่างมาก่อนเป็นช่างที่มีฝีมือดีมากตอนหลังลุงโพชามีการก่อสร้างที่ต้องการคุณภาพท่านจะให้พระฝรั่งองค์นี้เป็นผู้คุมงานอย่างเช่นสร้างกุฏิลุงพ่ออยู่บนเขาอยู่ที่วัดธรรมแสงเพชรก็ให้พระรูปนี้เป็นผู้ดูแลโครงงาน ทำเป็นผู้ที่มีความสามารถ เฉพาะตัวมาก เป็นที่ยอมรับของพระสงฆ์ ซึ่งพระกรรมฐานจะมีความรู้เรื่องการก่อสร้างมากนะเพราะว่าสมัยก่อนไม่มีสตางค์จะไปจ้างใครญาติอยู่มาทำพระก็ต้องทำกันเองนั้นจะมีความรู้ของข้างจะมากละเอียดแต่พระองค์นี้เป็นที่ยอมรับของครูบาอาจารย์จนกระทั่งลุงพ่อชาเองทีนี้มันมีนิสัยอย่างหนึ่งที่ดูน่าเคารพนับถือมากว่าท่านเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนมากทั้งที่ลุงพ่อชาชื่นชมแล้วก็ไม่เคยแสดงอาการลืมตัวเลยตรงกันข้ามอาจจะเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนมากโอ้นี่อันนี้ผมทำไม่ได้ผมไม่ทำหรอกผมทำไม่เป็นสู้ท่านไม่ได้ให้ท่านซึ่งแต่ก่อนนี่เรารู้สึกชื่นชมมาก แต่พอเราอยู่ได้นานๆเข้าสนิทสนมมากขึ้นอาตมาก็ได้สังเกตว่าท่านองค์นี้จะทำจะรับทำเฉพาะในสิ่งที่ท่านเก่งแต่สิ่งที่ท่านไม่เก่งท่านจะไม่ทำแต่ท่านที่ปฏิเสธท่านจะปฏิเสธด้วยการแสดงอาการอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นบทเรียนสำหรับอาตมาว่าบางทีกิเลสบางตัวนี่จะมีธรรมะปิดบังได้หรือเป็นข้ออ้างได้ในชีวิตของพระสงฆ์นี่จะมีบ่อยเหมือนกันเรายิ่งเข้าใจธรรมะแล้วยิ่งฟังธรรมะมากยิ่งสามารถเอาคำสอนพุทธเจ้าเป็นข้ออ้างได้
อย่างเช่นพระบางรูป อยู่กับบุคคณะไม่ค่อยจะได้ชอบทะเลาะบ่อยๆอาจจะเป็นเพราะนิสัยขี้โกรธก็ได้หรือว่า ทิฏฐิมานะก็ได้แต่เมื่อมีปัญหากับสงฆ์ท่านก็จะปลีกตัวอยู่องค์เดียวโดยอ้างว่าเนี่ยพระต้องอยู่รูปเดียวต้องปลีกวิเวกจึงจะเจริญในธรรมผิดไหมไม่ผิดมีหลักฐานในพระไตรปิฎกมากมายที่พระพุทธองค์ทรง ชื่นชมพระที่ออกจากหมู่คณะไปปลีกวิเวกเพื่อทำความเพียรอย่างอุกฤษฎแต่การที่ผู้ที่ปลีกวิเวกเพราะไม่อยากจะเห็นกิเลสที่เกิดขึ้นเมื่ออยู่ในหมู่สงฆ์อันนั้นก็เอาความถูกไปปิดบังความผิดแล้วที่มันอันตรายก็คือเจ้าตัวเองก็ยังไม่รู้สึกใช่ไหมรู้สึกเป็นทำตรงตามที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนทีนี้ที่เราจะเห็นทั่วไปไม่ใช่เฉพาะในมู่สงก็คือผู้ที่เอากฎแห่งกรรมเป็นข้ออ้างท่านมารู้สึกจะเคยเล่าให้ฟังเรื่องโยมผู้หญิงคนหนึ่ง อุปัสสิกาคนหนึ่งคนกรุงเทพมาอยู่มาขอปฏิบัติธรรมที่วัดป่านานาชาติแล้วก็บอกมาแต่เช้ามาช่วยทำกับข้าวในครัวช่วยชาวบ้านทำกันอย่างดูเหมือนจะไม่ถือตัวถือตนที่แรกก็ดูดีออกไปต่อมาเริ่มมีปัญหาสุดท้ายโยมก็มากราบลาของอยู่ไม่ได้แล้วมีกรรมเก่ามากเคยไปอยู่วัดวัดสายหลวงปู่มั่นหลายวัดแล้วไปที่ไหนก็เจออย่างนี้คือไปอยู่แรกๆดีทุกคนก็ยินดีต้อนรับให้ความอบอุ่นด้านนางเข้าเขาเริ่มรังเกียจเริ่มไม่ชอบเริ่ม วิพากษ์วิจารณ์คงเป็นกรรมเก่าตั้งแต่ชาติไหนก็ไม่รู้แต่พวกเราไปสัมภาษณ์ไปคุยกับชาวบ้านชาวบ้านก็ต้องมาแรกๆก็ดีต่อมาก็เจ้ากี่เจ้าการสั่งคนนั้นสั่งคนนี้เหมือนเป็นเจ้าของวัดเลยพวกเราก็ไม่ชอบซึ่งอาตมาว่าถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นหลายวัดมันก็คงไม่ใช่กรรมเก่าหรอกเป็นกรรมใหม่ใช่ไหมเป็นนิสัยใจคอบางอย่างที่ทำให้อยู่ที่ไหนมีปัญหาเพราะถ้ามีเรื่องซ้ำซากอย่างนี้เป็นแพทเทิร์นอย่างนี้อันนี้ก็เป็นเครื่องสอถึงปัญหาในปัจจุบันแต่เพราะเอาเรื่องกรรมเก่ามาอ้างเจ้าตัวมองไม่เห็นโยกรรมนอกพยายามทำความดีไปอยู่ที่ไหนตั้งอกตั้งใจว่าโอ้แย่เลยกรรมเก่าเจ้ากรรมในเวรเพราะนั้นในเรื่องธรรมะต้องระวังนะยิ่งอ่านยิ่งเรียนยิ่งศึกษายิ่งมีโอกาสที่จะเอาธรรมะมาเป็นข้ออ้างเราจะได้ไม่เห็นสิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไขบางคนสมัยก่อนหลวงพ่อชาท่านก็ท่านเคยเล่าถึงลูกศิษย์ของท่านที่เป็นอย่างนี้คือลุงพ่อไปสำรวจกุฏิปรากฏว่ากุฏิหลังหนึ่งหลังคารั่วปรากฏว่าพระอยู่เฉยรั่วตรงนี้ก็ย้ายของมาอยู่อีกมุมหนึ่งของกุฏิลุงพ่อทำมาทำไมไม่ซ่อมหลังคา
ท่านก็บอกว่าผมกำลังปฏิบัติตามหลักปล่อยวางที่หลวงพ่อสอนหลวงพ่อนี่ไม่ใช่ปล่อยวางนะมันท่านเนี่ยบางทีท่านพูดแรงๆนี่ปล่อยวางของควายนี่ไม่ใช่ปล่อยวางของมนุษย์อะไรนั้นท่านหลังคานมันเป็นเอเสนาสนะของสงฆ์พระเรามีหน้าที่ดูแลเรียกว่าเป็นความเคารพในทานเคารพในบุญของโยมที่เขาถวายเป็นคำดำทำหน้าที่ต่อเสนาสนะเรียกว่าเสนาสนวัตรจะปฏิบัติปล่อยวางก็ปฏิบัติในส่วนอื่นดีกว่าเพราะนั้นบางทีเราขี้เกียจใช่ไหมขี้เกียจทำอะไรบางอย่างปล่อยวางหรือว่ามันอนิจจังเดี๋ยวมันจะหายเองหรอกไปคิดมากคำนี้ต้องระวังอย่าไปคิดมากใช่ถ้าไม่คือไม่ควรคิดมากในสิ่งที่ไม่ควรคิดมากแต่บางสิ่งบางอย่างก็ควรจะคิดมากเหมือนกันคิดมากพอสมควรยังไม่ใช่คิดมากเกินไปคิดฟุ้งซ่านแต่ปัญหาบางอย่างเนี่ยพอจิตใจเราสงบแล้วปัญหานั้นมันก็จะคลายหรือว่าจะละลายตัวไปเลยก็มีอย่างเช่นบางเรื่องจริงๆเรื่องเล็กน้อยแต่พอเราคิดปรุงแต่งด้วยความกังวลความความหวาดหวั่นอะไรต่ออะไรเรื่องเล็กมันกลายเป็นเรื่องใหญ่ในความรู้สึกใช่ไหมทีนี้เรื่องนี้ไม่ต้องคิดมากแต่พอเราหยุดคิดบ้างพอจิตใจสงบแล้วความรู้ก็พุทธขึ้นมาว่าโอ้เรื่องนี้มันแค่นี้ที่ไปทุกข์กับมันทำไมใช่ไหมแล้วบางเรื่องที่เราคิดว่าเรื่องเล็กน้อยอย่าไปคิดมากก็ปล่อยไปเรื่องพอเราทำจิตสงบแล้วมันก็มีความรู้ผุดขึ้นมาเหมือนกันว่าเรื่องนี้ปล่อยไม่ได้นะเรื่องนี้ร้อนแรงต่ออันตรายเรื่องนี้นะต้องรีบแก้ไขสร้างความไม่ประมาทก็เกิดขึ้นเพราะจิตสงบอันนี้ก็มีแล้วมีบ่อยมากที่คิดก่อนแล้วรู้จักวางใจให้สงบในความรู้ใหม่จะเกิดขึ้นแล้วจะเห็นในทางวิทยาศาสตร์ใช่ไหมตั้งแต่อาร์เคมีเดสใช่ไหมที่ก็อาบน้ำแล้วก็ยูริก้าใช่ไหมก็รู้ขึ้นมาได้ในเวลาเขากำลังอาบน้ำไม่ใช่เวลาเขานั่งนั่งคิดแต่ว่าถ้าเขาไม่นั่งคิดก่อนยูริก้าก็ไม่เกิดเหมือนกันก็ต้องรู้จักแบ่งวาระให้คิดก็มีวาระที่ไม่ต้องคิดก็มีแต่ก็มีปัญหาบางอย่างที่แก้โดยความคิดได้เหมือนกันคิดอย่างเป็นระเบียบคิดเป็นขั้นตอนที่เกิดปัญหามากเพราะเราคิดไม่ค่อยเป็นอย่างหลายเรื่องเกี่ยวกับสถิติเกี่ยวกับตัวเลขมนุษย์เราสมองเราจะไม่ดีกับเลขใหญ่เราก็จะคิดไม่ค่อยออกคือจะมีจุดอ่อนมันไม่ใช่กิเลสมันเป็นเรื่องของสมองแต่ถ้ารู้เท่าทันเราจะระมัดระวังแต่เราไม่ควรจะรังเกียจความคิดโดยสิ้นเชิงว่าไม่ดีคืออาตมาสังเกตว่าในการปฏิบัติก็ต้องมีความสมดุลระหว่างจิตกับปัญญาแต่ใช้ซับเทคนิคหน่อยหรือว่าสมถะกับวิปัสสนาแต่ที่จริงสมถะกับวิปัสสนามันไม่ใช่ทางเลือกในการภาวนามันเป็นสองหน้าของสิ่งเดียวกันอย่างที่ท่านเจ้าคุณพุทธทาสเคยเปรียบเทียบว่าเราจะใช้มีดจะต้องมีคุณสมบัติมีสองอย่างหนึ่งคือน้ำหนักของมีดสองความคมของมีดต้องสองอย่างนี้จึงจะได้มีดที่ดีถ้ามีดคมแต่ไม่ค่อยมีน้ำหนักถ้าเบาเกินไปมันก็ดัดอะไรไม่ค่อยจะสะดวกถ้ามีน้ำหนักแต่ไม่มีความคมมันก็
ตัดอะไรไม่ได้ต้องสองอย่างสมมติว่าในความน้ำหนักนี่เหมือนกับคุณสมบัติทางจิตหรือที่เรียกว่าทางสมถะหรือทางคุณธรรมส่วนความคมก็เปรียบเทียบเหมือนปัญญาในการภาวนาเราต้องการทั้งคุณสมบัติของจิตคุณธรรมที่สนับสนุนการปฏิบัติและปัญญาพร้อมกันเพียงแต่ว่าในบางช่วงปัญญาจะมีบทบาทเด่นและคุณธรรมสนับสนุนในบางวาระนี่จะเน้นที่คุณธรรมด้วยปัญญามีบทบาทสนับสนุนคือบางอย่างนี้เราใช้คุณสมบัติของจิตอย่างเดียวพออย่างเปรียบเทียบกับสมมุติว่ามี อุปมาเรื่องลูกบอลลูกบอลกระเด้งแล้วก็จับไว้อย่างนี้มันก็นิ่งไปเลยใช่ไหมนิ่งแล้วไม่ใช่ว่าเก็บกดนะการลูกบอลนี่นิ่งแล้วก็นิ่งไปอันนี้ก็คือเหมือนกับการใช้สมถะหรือใช้พลังจิตหรือใช้คุณธรรมระงับปัญหาบางข้อได้เลยแต่ว่ามันปัญหาอีกประเภทหนึ่งที่ทำเปรียบเทียบเหมือนหญ้าหรือพืชสิ่งมีชีวิตถ้าใช้สมถะใช้คุณสมบัติของจิตกับสิ่งเหล่านี้วางไว้หญ้านี้ก็ขึ้นไม่ได้แต่ถ้าเอาก้อนหินออกไปเมื่อไหร่หญ้าก็ขึ้นเหมือนเดิมอันนี้ก็เหมือนกิเลสกิเลสนี่ถ้าเราใช้พลังจิตใช้คุณสมบัติของจิตไปข่มไว้เหมือนเอาก้อนหินไปข่มไว้ได้เฉพาะเวลาที่ก้อนหินอยู่ตรงนั้นเอาก้อนหินออกมามันก็เหมือนเดิมแต่ในปัญหาประเภททั่วไปเหมือนลูกบอลกระเด้งเอาก้อนหินไปทับไปเลยจบแต่เราก็ต้องรู้ปัญหามันเป็นแบบไหนทีนี้นะเรื่องทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในระหว่างการภาวนาบางทีทุกขเวทนาอ่อนๆมันก็เหมือนลูกบอลที่กระเด้งพอรับรู้แล้วจิตไม่ยุ่งกับมันไม่กังวลกับมันไม่กลัวไม่รังเกียจไม่น้อยใจไม่เสียใจ อะไรเป็นต้นแล้วจิตกลับมาอยู่กับลมหายใจกลับมาอยู่กับพุทโธถ้าพลังจิตเราพอแล้วเราเวทนาไม่แรงแค่นี้ก็พอแล้วไม่ต้องไปพิจารณาอะไรมากแต่ถ้าเกิดเวทนาแรงกว่านั้นวางไม่ได้พลังสติพลังสมาธิไม่พอพัสสติก็ไม่พอเราก็ต้องมาพิจารณาตัวเวทนาแล้วจะพิจารณาอย่างไร ก็พิจารณาความไม่เที่ยงของมันความเป็นอนัตตาก็ไม่เป็นเจ้าของการเป็นอาการที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยเราจะดูความไม่เที่ยงก็ดูความเที่ยงของจุดปรากฏของเวทนาลักษณะอาการของเวทนาความรุนแรงของเวทนาจะเห็นสิ่งที่เราว่าก้อนเวทนาที่จริงแล้วมันไม่ใช่สิ่งที่ดูแบบง่ายๆเป็นก้อนนี่ที่มันเป็นสิ่งสลับซับซ้อนมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจุดปรากฏก็ไม่คงที่ความรุนแรงก็ไม่คงที่มาเป็นคลื่นลักษณะอาการความกดดันความร้อนความเสียบแทงอะไรก็มันก็มีหลายอย่างเราก็ดูให้ละเอียดพิจารณาในเวทนาจึงจะถอนความอุปทานในเวทนาว่าเป็นเราเป็นของเราแล้วกิเลสต่างๆมันก็จะคลี่คลายไปและในการภาวนาหรือในชีวิตเราต้องใช้สองอย่างนี้อยู่เสมอใช้ปัญญาก็ใช้คุณธรรมพร้อมกันที่ในบางเรื่องของชีวิตไม่ใช่เฉพาะในการภาวนาเราจะเน้นที่ปัญญาในบางเรื่องเน้นที่คุณธรรม
อย่างบางเรื่องมันร้อนมันหนาวอะไรเป็นต้นนะใช้คุณธรรมคือความอดทนใช่ไหมก็ร้อนก็สักแต่ว่าร้อนทนได้ทนได้แล้ว แล้วก็ใช้ทนได้เพื่ออะไรเพื่อจะคมในการกระซิบในหูที่ว่าไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวที่เราเลิกนี่ไม่ใช่เพราะทรมานกายเท่าไหร่ที่เราเลิกราเลในสิ่งหลายอย่างที่ควรจะทำเพราะเราไปเชื่องมงายในเสียงไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวอยู่ในสมองว่าเป็นของจริงของจังที่ต้องเชื่อฟังนี่เราอดทนไม่ต้องพิจารณามากใช่ไหมชนะมันได้อยู่ได้นะถ้าเราร้อนมันก็อยู่ได้หนาวก็อยู่ได้แต่ถ้าเราไม่ระวังเลยว่าโอ้ยมันไม่ไหวละมันเช้าเกินไปมันสายเกินไปมันดึกเกินไปมันหิวเกินไปอิ่มเกินไปทุกสิ่งทุกอย่างเกินไปหมดเลยแต่ถ้าเราตั้งความอดทนเอาไว้มันก็ไม่เพอร์เฟกต์แน่นอนก็มันก็ไม่ค่อยน่าปรารถนาแต่จะว่าอยู่ได้ไหมมันก็อยู่ได้เมื่อพระอยู่ในป่าหรืออาตมาอยู่ในป่านี้มันมีงูเห่ามีงูเหลือมีอะไรแต่ต่างคนต่างอยู่ฮะแล้วมีความความเป็นอยู่ที่ว่าอยู่กับสิ่งที่น่ากลัวแล้วไม่น่าปรารถนาแต่ไม่เป็นทุกข์กับมันต่างคนต่างอยู่ทั้งที่ไอ้ความร้อนความหนาวสิ่งคำพูดของคนไม่แต่กิเลสการเรียกร้องของกิเลสเราก็อยู่ได้อยู่แบบต่างคนต่างอยู่อันนี้ก็คือความอดทนอดทนไม่ใช่ต้องกัดฟันทนเอานะอันนั้นยังไม่ใช่คันที่ความอดทนคือต่างคนต่างอยู่ยอมรับว่าไม่น่าปรารถนายอมรับว่าถ้าโลกนี้เพอร์เฟกต์นี่จะไม่มีสิ่งนี้แต่โลกนี้มันก็เป็นอย่างนี้เองมันเป็นอย่างนี้แหละแล้วก็ถึง อยู่ได้ก็มีในความอดทนนั้นก็ต้องมีส่วนแห่งความสงบอยู่บ้างเราก็มีความสงบไม่เครียดกับสิ่งที่ไม่ชอบได้นะจึงจะเป็นคันติอันนี้จะเป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งและบางทีแค่ตั้งสติอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้ตั้งสติให้ปล่อยวางความคิดเข้าข้างตัวเองความคิดปรุงแต่งต่างๆแค่นี้พอจิตหยุดแล้วเราจึงเห็นว่าอะไรควรอะไรไม่ควรได้ทันทีที่มองไม่เห็นคือเพราะฟุ้งซ่านวุ่นวายแต่ในการใช้ปัญญาก็มีตั้งแต่ใช้ความคิดทั่วไปใช้ความคิดเป็นเหตุผลว่าเรื่องนี้ข้อดีข้อเสียมีอะไรบ้างอย่างหลังเราจะตัดสินเรื่องอะไรมาทางเลือกสองทางไอ้ที่มันเป็นปัญหาเพราะว่าเราหวังว่าจะมีทางเลือกที่ว่าดีอย่างเดียวไม่มีเสียแล้วมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคือในชีวิตนี้มันก็มีการชั่งน้ำหนักทางนี้ดูถ้าจะมีข้อดีมากกว่าข้อเสียนี่ข้อเสียมากกว่าข้อดีแต่ก็ยังมีความสงสัยคือเราไม่สามารถพิสูจน์ได้ล่วงหน้าว่าจะเป็นอย่างที่คิดโอกาสที่จะคิดเสียดายก็มีอยู่ตลอดเวลาทีนี้ในโลกปัจจุบันที่เน้นความเลือกหรือว่าถือว่าความเสรีก็มีโอกาสจะเลือกได้เยอะใช่ไหมสมัยก่อนก็จะมีการวิพากษ์วิจารณ์ลัทธิคอมมิวนิสต์ว่าก็ถูกบังคับแหล่งรถยนต์ก็มียี่ห้อเดียวเป็นของรัฐใครจะอยู่ก็ต้องซื้อยี่ห้อนั้นแต่เราเป็นเสรีเราก็มีหลายยี่ห้อที่ซื้อได้และถือว่าก็กลายนำไปสู่ความคิดว่า
ความเสรีอยู่ที่การบริโภคทางเลือกในการบริโภคแต่ที่นี้เมื่อเราเพิ่มทางเลือกก็เพิ่มความเครียดและเพิ่มโอกาสที่จะเสียดายด้วยใช่ไหมความทุกข์ก็เพิ่มขึ้นด้วยเพราะถ้าเราต้องเลือกสมมติว่ามี20ให้เลือก20รสไอศกรีม20อะไรก็แล้วแต่มันมีเยอะแยะให้เลือกทีนี้ถ้าเราเลือก1ใน20แปลว่าจะต้องปฏิเสธ19อย่างถ้าเราเลือกอันที่20แล้วก็ถึงจุดหนึ่งที่มันไม่สนุกเหมือนแต่ก่อนหรือว่ามันยังเกิดความสงสัยนึกถึงอีก19อย่างที่เราปฏิเสธไปเอาข้อดีของ19อย่างบวกเข้ามาต้องรู้สึกตัดสินผิดแน่ๆก็จะทำให้จิตใจเราไม่ค่อยสงบวันนี้การทดลองที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในอเมริกา ที่แบ่งนักศึกษาเป็น2กลุ่มแล้วประกาศว่าตอนจบเทอมแล้วเขาเป็นนักศึกษาศิลปะก็ให้ทุกคนเลือกรูปวาดที่อยู่ในมหาวิทยาลัยเอาไปได้เป็นของขวัญแต่แบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งนี่เลือกแล้วต้องเอารูปนั้นเปลี่ยนไม่ได้อีกกลุ่มหนึ่งรับแล้วเอาไปติดไว้ที่บ้านดูก่อนก็ยังมีโอกาสเปลี่ยนได้ทีนี้ก่อนทำเลยถามนักศึกษาไว้ก่อนว่าอยู่ในกลุ่มไหนดีกว่ากันอยู่ในกลุ่มที่ว่าเลือกแล้วเปลี่ยนไม่ได้กับเลือกแล้วเปลี่ยนได้นักศึกษาเกือบทั้งหมดบอกว่าอยากจะอยู่ในกลุ่มที่สองที่ว่าถ้าเลือกผิดหรือว่าเลือกแล้วไม่ชอบเปลี่ยนได้น่าจะดีกว่าแต่เมื่อนักศึกษาเอารูปกลับบ้านติดไว้แล้วต่อมาก็มีการถามว่ามีความสุขกับรูปมากน้อยแค่ไหนปรากฏว่ากลุ่ม A นี้มันมีความสุขมากกว่าเพราะไม่คิดไม่ต้องคิดมากกลุ่มที่สองที่จริงนี่รูปอันนั้นมันดีกว่าเนาะดูรูปเมื่อไหร่เนี่ยไม่ค่อยมีความสุขเท่าที่ควรเพราะว่าเราก็ยังมีโอกาสจะเปลี่ยนการนี้ก็จะเป็นปัญหาในระบบบริโภคนิยมคือจะสงบได้ยากหรืออยากขึ้นทีนี้เวลาเราเลือกเราก็อยากจะเลือกอะไรที่เรามั่นใจแน่นอนว่าดีแน่ๆจะปฏิบัติธรรมจะต้องเลือกเทคนิคที่มันถูกจริตแน่ๆอะไรเงี้ยแต่จะปฏิบัติธรรมเนี่ยมันคือไม่มีทางไม่มีเทคนิคของใครนะที่จะ bypass กิเลสได้อันนี้คนจะเข้าใจในการปฏิบัติที่ถูกจริตคือไม่ต้องเจอนิวรณ์ใช่ไหมแต่ถ้าเจอนี่บอกว่าสงสัยจะไม่ถูกจริตมั่งเห็นว่าสำนักนี้เขามีวิธีข้อดีมากมีเพื่อนเขาคอสโอ้โหเขาดีสุดยอดเลยลองดูแล้วจะเป็นยังไงพอเปลี่ยนแล้วโอ้ดีจริงๆมันดีเพราะอะไรมันดีเพราะฉันทะมีความพอใจมีความเชื่อมีความตั้งอกตั้งใจมากเราก็ได้ผลแต่เวลาผ่านไปถ้ามีกิเลสตัวที่มันฝังอยู่ในใจมันไม่ได้ไม่ใช่ว่ามันจะหายไปเพราะเทคนิคแล้วก็มันค่อยๆโผล่ขึ้นมาโอ้ยตัดสินผิดแน่ๆโอ้ไม่น่าเปลี่ยนจากเดิมเลยหรือว่าเห็นว่ามีอีกสำนักหนึ่งนะเขาก็ว่ามีเพื่อนเคยไปนะเขาว่าดีมากๆเลยไปเรื่อยๆกลายเป็นนักปฏิบัติ จับโจทย์คือไม่มีหลักไม่มีแนวทางที่ชัดเจนคือการปฏิบัตินี่เราไม่รังเกียจนิวรณ์ที่เกิดขึ้นเราต้องการให้เห็นนิวรณ์มากกว่าเพราะนิวรณ์เนี่ยก
ิเลสที่มันมีอยู่ในจิตใจเราตลอดเวลาแต่ในเมื่อสิ่งแวดล้อมหลากหลายมีกิจธุระมากมีอะไรมากวันมองไม่ค่อยจะเห็นนะเหมือนไอ้จอเรดาร์จอเรดาร์นี่เราต้องการจะตามการเคลื่อนไหวของสิ่งใดสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันก็จะต้องมีจอที่ชัดเจนแล้วก็มีตารางที่ว่ามันเคลื่อนไหวจากจุดนั้นไปจุดนี้เห็นได้ง่ายหรือว่าจะเห็นการเคลื่อนไหวในหน้าฉากที่สีเดียวสีขาวเราก็เห็นได้ง่ายแต่สมมติว่าเราอยากจะเห็นการเคลื่อนไหวของสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งฉากหลายสีมันจะตามได้ยากดังนั้นการตามดูจิตการเห็นว่าจิตถูกหลอกด้วยกิเลสหลงอยู่กับกิเลสทุกกิเลสครอบงำในชีวิตประจำวันสำหรับคนทั่วไปที่ยังปฏิบัติยังไม่ถึงขั้นชำนาญมันเหมือนกับดูการเคลื่อนไหวของสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดนหน้าฉากที่หลากหลายที่หลายสีเหลือเกินดังการภาวนาก็เหมือนเราทำให้ฉากสีเดียวคือเรามานั่งรับหูรับตาไม่ต้องยุ่งกับใครไม่ต้องอะไรแล้วกิเลสที่เห็นได้ยากในชีวิตประจำวันก็จะโผล่มาให้เราเห็นให้เราได้ศึกษาให้เราได้รู้ว่ามันเกิดยังไงมันตั้งยังไงมันดับยังไงอะไรเป็นอาหารของมันมาอยู่ได้นานเพราะอะไรมันปล่อยวางได้ง่ายเพราะอะไรจะป้องกันไม่ให้มันเกิดเลยจะต้องทำยังไงคือเราได้ความรู้เรื่องชีวิตจิตใจของเราอย่างละเอียดซึ่งเราจะได้ในชีวิตประจำวันได้ยากมากเหมือนกับการดูเชื้อโรคสมัยก่อนเนี่ยคนยังไม่รู้ว่าเชื้อโรคมีจริงนะแล้วมันเพิ่งจะมีเมื่อมีเทคโนโลยีที่ทำให้เราสามารถมองเห็นอยู่ในกล่องจุลทรรศน์ความรู้เกิดขึ้นเพราะเทคโนโลยีช่วยขยายศักยภาพของตาประสิทธิภาพของตาก่อนหน้านั้นไม่มีใครรู้ทีนี้เมื่อเรานั่งสมาธิเหมือนจะได้เทคโนโลยีเรามีแนวทางที่จะดูสิ่งที่ดูด้วยตาเหนือหรือดูด้วยจิตธรรมดามันมองไม่เห็นเพราะในชีวิตประจำวันจิตใจของเราอยู่ในสภาพของความผิวเผินแล้วไม่นิ่งแล้วพุทธองค์ก็ตรัสเปรียบเทียบจิตใจหรือน้ำถ้าจิตสงบเหมือนน้ำใสน้ำนิ่งแต่เอการที่น้ำมันใสมันนิ่งอันนั้นมันก็ดีอยู่ในตัวก็คือมันสบายแต่ที่สำคัญก็คือถ้าเรามองลงไปเราสามารถมองผ่านน้ำให้เห็นสิ่งที่อยู่ใต้น้ำองค์นั้นคือก้อนหินนั้นคือก้อนกรวดอันนั้นคือปลาอันนั้นสิ่งอันตรายอันนั้นสิ่งที่ดีโอ้นั้นคือเพชรพลอยอาหารนั้นคืออะไรเห็นได้หมดเพราะน้ำมันใสน้ำมันนิ่งทีนี้ในชีวิตประจำวันเหมือนน้ำมันคุณน้ำมันมีหลายสีน้ำมันมีพืชปกคลุมน้ำมีคลื่นน้ำอยู่ในความมืดมองผ่านน้ำไม่ได้มองเห็นจิตใจเราไม่ค่อยจะได้ดังการทำสมาธิจึงช่วยอย่างนี้เราจึงเห็นว่าอะไรเป็นอะไรเพราะนั้นเราก็เจอกิเลสเจอความขี้เกียจเจอความฟุ้งซ่านเจอนั่นเจอนี่นะถูกต้องแล้วอยากเห็นเพราะเราจะได้รู้จักทานปล่อยวางมาถ้าไม่เห็นนะมันไม่ใช่ว่าจะดีเพราะกิเลสมันก็ยังมีอยู่ในชีวิตประจำวันถ้าเราใช้วิธีแบบคมกิเลสไว้บางคนนี่มีแบบความตั้งใจมากก็ได้อยู่บ้างแต่จะกลายเป็นนักปฏิบัติ
ประเภทที่ว่าอยู่ที่วัดโอ้มันสบายมากสงบมากเข้าสมาธิโอ้โหดีๆจริงๆออกมากลับบ้านแล้วโอ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้มันแย่เลยมันมีแต่คิดอยากจะกลับไปอยู่วัดแล้วก็โทษครอบครัวมั่งโทษสังคมมั่งโทษนั่นมั่งโทษนี่มั่งแต่สำคัญคือเวลาเขาไม่ปฏิบัติใช้วิธีข่มนิวรณ์มากเกินไปแล้วก็ถ้าข่มได้บ้างรู้สึกนี่คือประสบความสำเร็จในการปฏิบัติแต่ถ้าปฏิบัติถูกทางแล้วได้ความสงบด้วยแต่ได้ปัญญาในเรื่องการป้องกันเรื่องการละกิเลสจะได้รู้เท่าทันกิเลสรู้ว่ากิเลสมันเกิดขึ้นอย่างไรมันทำให้เกิดปัญหาในชีวิตประจำวันเช่นเราไปทะเลาะกับคนนั้นทะเลาะกับคนนี้ถ้าไม่ใช่กรรมเก่ามันเป็นเพราะอะไรไม่ใช่ว่าทะเลาะกับเขาแล้วโอ้ยโลกนี้มันวุ่นวายกลับไปอยู่วัดดีกว่าเดี๋ยวมันจะเหมือนเป็นพระเหมือนพระที่มาเมื่อกี้นี้ว่าอยู่กับสงฆ์วุ่นวายเดี๋ยวผมจะทุดงไปอยู่ในถ้ำดีกว่าคือเราต้องมีสัจจะกับตัวเองต้องเห็นเจตนาของตัวเองนะสำคัญพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่ากรรมคือเจตนาศีลคือเจตนานั้นผู้ที่จะไม่ทำกรรมชั่วทำแต่กรรมดีก็เป็นผู้ที่รู้เท่าทันเจตนาตัวเองผู้จะรักษาศีลได้ก็ผู้ที่รู้เท่าทันเจตนาตัวเองถ้าเราเห็นความสำคัญของการรู้เท่าทันเจตนาจึงทำไมเราจึงฝึกให้มองตาไหนทำไมต้องเฝ้าสังเกตจิตใจอย่างต่อเนื่องเพราะไม่อย่างนั้นมันมองไม่เห็นเจตนาส่วนมากมันก็มีการกระทำออกมาแล้วก็คอยหาเหตุผลมาสนับสนุนที่หลังหรือว่าเอาธรรมะมาเป็นข้ออ้างในการกระทำนั้นเราปฏิบัติในรูปแบบแทนการนั่งสมาธิเพื่อจะได้วิชาความรู้ในเรื่องกิเลสในเรื่องตัณหาว่าทุกข์เกิดเพราะตัณหาอย่างไรทุกดับเพราะดับตัณหาอย่างไรอริยมรรคมีองค์8แต่ละข้อมีบทบาทอย่างไรอันนี้ก็เป็นโอกาสที่จะศึกษาเรียนรู้หลักธรรมอย่างละเอียดลึกซึ้งได้เอาวันนี้อาตมาก็ได้แสดงธรรมพอสมควรเก็บเวลาจึงต้องเพียง